ก็พอใจกับการฝึกซ้อมของนักกีฬานะครับเพราะว่าดูจากที่เขาเล่นนะครับเข้าระบบอะไรต่างๆแล้วก็เขาทำความเข้าใจในเรื่องของว่าที่เราจะเล่นกับฝรั่งเศสยังไงนะโดยเฉพาะลูกผสมนะครับวันนี้เราก็เพิ่มเติมเข้าไปนะเราก็มีทั้งลูกนะด้านในด้านนอกอะไรพวกนี้นะครับให้ความเข้าใจแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทำการบ้านของฝรั่งเศสนะครับว่าเขาเล่นรูปแบบยังไงนะแล้วนักกีฬาของเขาเป็นใครบ้างนะเล่นยังไงบ้างนะแล้วนักกีฬาก็ทำความเข้าใจดีนะครับจากการได้ดูวิดีโอแล้วก็ลงมาฝึกซ้อมก็คิดว่าสำหรับการแข่งขันนะในวันพรุ่งนี้นะครับก็ทุกคนพร้อมครับที่จะสู้กับฝรั่งเศสนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมอาจารย์คะกังวลในตัวเลือกหรือว่าโอเคในตัวเลือกของผู้เล่นเริ่มมีความหวังขึ้นในเรื่องของเพียวนะครับดูจากวันนี้การฝึกซ้อมเขากระโดดเขาตีอะไรได้ดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าเดิมครับก็คิดว่าก็น่าจะมีโอกาสใช้เขาบางจังหวะบางช่วงเหมือนกันนะครับถ้าจังหวะมันต้องใช้เขาอะนะครับก็อาจจะต้องใช้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเขาสามารถเล่นได้นะก็ดีในเรื่องของอีกแมตช์ต่อไปนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีสนามนี้อีก2แมตช์หลังจากฝรั่งเศสเนี่ยเราจะมีทั้งจีนทั้งบราซิลนะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวที่มาช่วยกันซัพพอร์ตนะครับให้ดีที่สุดครับผมก็สำหรับหนูนะคะเพราะหนูเป็นฝ่ายซัพพอร์ตของทีมก็พยายามดูฝั่งฝรั่งเศสให้ได้มากที่สุดเหมือนเป็นตัวช่วยให้ทีมอะค่ะได้เข้าใจแล้วก็แก้ไขในตัวทางฝั่งฝรั่งเศสอะค่ะให้ได้มากที่สุดหมายถึงว่าตัวโค้งหรือตัวหลักเขาหรือตัวบอลสั้นค่ะเขาชอบตีอะไรเราก็พยายามปรับเพื่อให้ฝั่งของเราอะค่ะแก้ไขแล้วก็พยายามไปในแผนเดียวกันนะคะให้ได้ดีที่สุดเจอฝรั่งเศสเราได้มีโอกาสลงสนามผู้เล่นมองไหมคะก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงไปเล่นก็จะทำให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าเมื่อเราได้รับโอกาสค่ะเราก็จะทำให้มันเกินร้อยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นตัวที่เล็กเราไม่สามารถทำได้เต็มร้อยค่ะเราต้องทำให้มันเกินร้อยแล้วเพราะเราเจอในต่างชาติที่มันสูงมากเราก็ต้องทำให้มันเกินร้อยค่ะไม่นั้นเราจะช่วยทีมได้ไม่ได้มากที่สุดจะช่วยให้มันได้มากที่สุดอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองต้องมากกว่าคนอื่นในหลายๆขบวนการค่ะฝากถึงแฟนๆเป็นกำลังใจเราอยู่นะก็ขอบคุณแฟนๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้ถ้าหนูได้รับโอกาสหนูก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ให้แฟนๆให้กำลังใจทีมชาติไทยทุกคนด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะเฮ้ยแล้วพอจะบอก